สวัสดีค่ะคาเลนพาชิมันนี้นะคะเราไม่ได้ทานมานานแล้วเนาะหั่นแม็กซิกันนะคะวันนี้เราก็มาทานกันนะคะเริ่มต้นด้วยซอสนะคะขอบคุณนะคะที่ยังชื่นชอบติดตามครับอุ้ยวันนี้กล้องแจ่มเชียวแสงไฟสไปซี่ซอสเดี๋ยวซอสหรือสไปซี่วะเลยครับเลยกุ้ยเหรอนำผสมเองซาวร์คือนี่น่าเด็กนอนกันหรือยังคะปีใหม่เป็นปาร์ตี้กันไหนเอ่ยเจอกันเขาแบกจานค่ะโอ้ my god ดูนะสองดูสิคะเห็นไหมนี่ค่ะจิ้มแจ่วมาแล้วค่ะแบบมันน้ำพริกเผาบ้านเราอ่ะ try this it's good ตักมาแล้วก็ผสมอย่างนี้ good การกินมากก็ไม่ดีนะคะอ้วนค่ะพออันนี้ก็ทอดใช่ไหมคะชุบชงชีสชีสโอ้ยโรยหน้าเต็มไปหมดค่ะนานๆกินทีเดี๋ยวดูกันว่าฉันทานอะไรการันตีว่าอร่อยค่ะค่ะบริเวณในร้านนะคะแต่งแบบเม็กซิกันสไตล์ค่ะตอนนี้เริ่มเงียบแล้วค่ะปังอาหารมาแล้วของสามีกินอะไรด้วยแคชเชียร์ในวิดีโอเฟิร์สสองพี่พิมนะคะเป็นพ็อกช็อปนะคะแล้วก็มากับกรีนซอสนะคะแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็เป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวๆนั่นน่ะที่เป็นอะโวคาโดน่ะลืมอีกแล้วค่ะมัคคามอรี่มัคคามอร่าอะไรนั่นน่ะค่ะแล้วก็มากับแฮมห่อเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องแซ่บใช่ไหมคะพริกนี้ด้วยนะคะสาดไปค่ะเด็กเต็มไปหมดเลยค่ะรูปเล็กเด็กแดงดูสิคะกี่แผ่นหอมเป็นแป้งเราจะไม่กินนะครับพี่พิมชอบ What do you call on this oneวอกสมอลเลยเห็นไหมนะไม่ใช่อาหารบ้านเราเนาะชอบมากอาหารขับพอกชับ2ชิ้นค่ะเป็นการไดเอทนะคะเราไม่กินข้าวค่ะไม่กินแป้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดเขานะคะจะแห้งๆอย่างเงี้ยนะหมูน้ำตาไหลเลยค่ะฟินกาเซียI'm not sure what I'm doing.
ไปสิ it's good แล้วก็หายแซ่บต้องมากินแต่ชีสแล้วก็เลี่ยนๆอ้าปากจุ่มลิ้นให้กินของสามีชีสแน่นเชียวพี่กินข้าวบัวค่ะนี่กินอย่างนั้นไม่ได้อ่ะจิ้มแจ่วนี่ใครจะถามหน่อยสิใครทำกับข้าวอยู่บ้านแล้วก็ใส่เน็กคุมหัวบ้างทำหน่อยสิมีคนมาคอมเมนต์บอกให้พิมใส่เน็กคุมหัวทำกับข้าวทำกับข้าวกินเองที่บ้านเนาะอย่าเยอะเลยค่ะไม่ได้ทำที่โรงพยาบาลหรือโภชนาการอาหารต่างๆนั้นคะทำกินเองนะคะเรื่องเยอะอนามัยจัดใหญ่ค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะโอเคนะคะเลิฟพี่กายค่ะจะเจอกันครัวพี่มีผู้ผมฝนตก2วันติดหนักมากเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายสิหนักไม่สนโอเคค่ะแล้วอยู่กัน